เราเริ่มรู้จักกันที่ร้านเหล้าค่ะแล้วหลังจากนั้นสายก็มาตรวจเจอว่าสายทองก็เริ่มเข้าไปค้นคนนี้คือใครทำไมไม่บอกสายตั้งแต่แรกว่าพี่มีแฟนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าพี่บอกสายก็ไม่คุยกับพี่อ่ะสิสายก็ถามเขาอ่ะทั้งน้ําตาเลยนะทำไมถึงโกหกสายถึงขนาดนี้เขาก็บอกว่าเขาสัญญาว่าเขาจะเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนลูกจะคลอดเจอกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวนะคะค่ะวันนี้มีอะไรคุยกันลูกจะเล่าถึงเรื่องชีวิตครอบครัวค่ะค่ะคือไซเริ่มคบกับแฟนมาได้4ปีตอนแรกเราเริ่มรู้จักกันที่ร้านเหล้าค่ะไซทำงานเป็น PR ร้านเหล้าค่ะค่ะเราก็เริ่มมีการแลกไลน์กันพูดคุยกันนะคะใช้เวลานานมั้ยคะในการสร้างความสัมพันธ์กันก็6เดือน7เดือนได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นสายก็มาตรวจเจอว่าสายทองลูกคนแรกค่ะก็ตอนแรกสายก็ยังไม่บอกเขาก็เหมือนสายเอะใจอยู่ตรงช่วงนึงว่าทําไมห้องที่เขาอยู่กับวิดีโอที่สายคุยกับเขาแต่ครั้งเนี้ยคือมันเหมือนมันเป็นห้องคนละห้องอะค่ะสายก็ถามเขาเขาก็บอกว่าอ้ออยู่บ้านเพื่อนค่ะสายก็เริ่มเข้าไปค้นค่ะค่ะแล้วเหมือนคล้ายๆว่าไซค้นไปปุ๊บมันก็จะมีผู้หญิงอยู่2คนใช่มั้ยคะที่อยู่ในเฟซเขาใช่ค่ะที่แบบเหมือนมาคอมเมนต์แบบเบียดเบียนกันไปเบียดเบียนกันมาอะไรอย่างเงี้ยซักก็เลยถามเขาบอกว่าคนนี้คือใครเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นเมียค่ะเขาใช้คําว่าแฟนพี่ซักก็เริ่มส่งผู้หญิงคนที่2ไปแล้วเขาก็บอกซักก็ถามเขาว่าแล้วคนเนี้ยคือใครเขาก็บอกแฟนพี่เขาตอบซื่อๆอย่างนี้เลยค่ะแต่เขาก็บอกว่าแต่เลิกกันไปนานแล้วแล้วจนซายบอกว่าระหว่างแฟนกับเมียพี่แยกแยะให้ได้นะว่าคือยังไงเขาก็บอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาก็ยอมแล้วว่าอาจจะเป็นวันหยุดเขาไปหาแฟนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซายก็เลยบอกอ๋อเหรอแล้วทำไมไม่บอกซายตั้งแต่แรกว่าพี่มีแฟนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าพี่บอกซายก็ไม่คุยกับพี่อ่ะสิไม่ได้นะอย่างนี้คือตั้งใจหลอกนะใช่ค่ะใช่ป่ะคะแล้วสายก็ตัดสินใจว่าสายจะหยุดเพราะเอาตรงๆว่าเราก็ไม่อยากจะบอกเขาด้วยเพราะว่าถ้าบอกยังไงมันไม่จบเรื่องที่หนูท้องนะคะเราไม่ได้บอกเขาใช่ค่ะแล้วสายก็เริ่มเหมือนคล้ายๆว่าปิดการติดต่อจนสายเหมือนแบบมาโพสต์ในเฟซอะไรของสายอะไรก็คือมันก็เป็นลูกเราแล้วก็โพสต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วซายก็ลืมไปว่าซายเป็นเพื่อนกับเพื่อนเขาค่ะเขาก็ยิงประเด็นถามซายเลยว่าท้องกี่เดือนแล้วซายก็เล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าทำไมไม่บอกพี่ว่าท้องซายก็เลยบอกว่าบอกแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเขาก็บอกพี่ก็พ่อของเด็กนะไม่คิดจะบอกพี่เลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างแล้วซายบอกว่าแล้วพี่จะให้ซายทำยังไงในเมื่อแฟนพี่ก็ยังไม่เลิกค่ะค่ะเขาก็บอกว่าเขาขอโอกาสให้เขาได้ดูแลสายกับลูกใช่มั้ยคะก็เหมือนเขาตื่นเต้นเขาก็ทุกอย่างเขาก็ทําทุกอย่างให้เรารู้สึกดีจนมีวันนึงเงินเดือนเขาออกเขาก็บอกว่าพี่ขอเลขที่บัญชีหน่อยพี่จะโอนเงินให้สายไว้ค่าใช้จ่ายลูกเรื่องไปฝากท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอนให้สายก้อนแรก 5,000 แล้วเขาก็พูดเหมือนโทรคุยกับสายตามปกติของเขาเลยว่าซื้อนมให้ลูกพี่กินด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซายก็รู้สึกซายรู้สึกซายโอเคแล้วซายก็เลยถามเรื่องแฟนเขาว่าเขาเคลียร์หรือยังเขาก็บอกว่าเขาสัญญาว่าเขาจะเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนลูกจะคลอดค่ะแล้วจนผ่านมาได้4เดือนซายเริ่มทำงานไม่ไหวค่ะเขาก็บอกว่านั้นก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวพี่จะเปิดห้องที่นี่แล้วซายก็มาอยู่ที่นี่กับพี่เขาใช้คำว่ามาอยู่ที่นี่กับพี่นะคะซายก็คิดว่าซายมาจากนู่นแล้วเขาจะมาอยู่ดูแลซายอะไรเงี้ยตามปกติซึ่งไม่ค่ะแล้วซายก็มาเริ่มจับได้ตรงที่ว่าเขามีเมียอยู่2คน
ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ถ่ายรูปคู่กับเขาผู้หญิงสองคนที่เจอนั่นแหละซึ่งไซถามว่าฉันก็ถามเขาว่าทั้งน้ําตาเลยนะตอนนั้นไซยังไม่หยุดว่าทําไมถึงโกหกไซถึงขนาดนี้แล้วไซบอกว่าแล้วพี่มี2คนอย่างเงี้ยพี่ทํายังไงเขาก็อธิบายว่าเขาใช้เวลาการแบ่งเวรแบ่งเวรกันใช่คนแรกจะได้4วันคนที่2จะได้3วันค่ะไซก็เลยบอกว่าแล้วไซล่ะไซกับลูกล่ะค่ะไซกับลูกก็ต้องอยู่คนเดียวหรอเขาก็บอกว่าก็พี่ก็มาหาไซทุกวันไงแต่เป็นช่วงเวลาที่เขาพักเบรกจากการทำงานเขาค่ะหรือไม่ก็เป็นช่วงที่ว่าเป็นมันจะเป็นวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะงานไม่ค่อยมีเขาก็จะออกมาเขาก็จะมาอยู่กับเราค่ะแล้วจนผ่านมาเหมือนมันมีน้ำเดินไซก็นั่งแท็กซี่ไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าปากมดลูกเปิด4เซนแล้วยังไงก็ต้องคลอดนะคะแต่ก็พยายามโทรเขาบอกว่าต้องโทรให้พ่อของเด็กมาเซ็นเอกสารนะไซก็โทรหาเขาเขาก็ไม่รับไม่อะไรเลยค่ะจนไซต้องคือนาทีสุดท้ายต้องเข้าห้องคลอดแล้วไซก็โทรติดต่อหาญาติหาแม่ให้แม่มาเซ็นเอกสารซึ่งวันนั้นความแตกรู้ว่าคือทุกคนรู้ว่าไซคลอดจนแม่กับญาติเขาไม่พอใจมากค่ะเขาก็เอากลับบ้านเลยค่ะเอาลูกไซกลับบ้านเลยซึ่งเขาก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกแล้วมาสักพักนึงผ่านมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆไซก็เหมือนว่าเขาไม่กระตือรือร้นเขาไม่สนใจอะไรเลยค่ะไซก็เหมือนไซหนีไซไปถึงเกาหลีโดยที่ไซตั้งใจแล้วว่ายังไงมันต้องจบจนวันนึงเขารู้ว่าไซไปเกาหลีก็ติดต่อไซไปเหมือนเดิมแล้วมันเหมือนแบบว่าขอหาไซตลอดทุกวันร้องไห้แล้วก็บอกว่าพี่เลิกกับเขาแล้วเนี่ยพี่มารออยู่ห้องของเราไซกลับมาได้ไหมไซก็รอดูอาการเขาอะจนเป็นเดือนนะคะเขาก็ทำอย่างนี้ได้จริงๆค่ะเป็นเดือนกว่าแต่ก็ใจอ่อนแต่กลับมาค่ะพอกลับมาไซนึกว่ามันจะดีขึ้นทุกอย่างแล้วผ่านไปได้อาทิตย์หนึ่งค่ะเอาอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นเหมือนโทรมาอาทิตย์เดียวเองนะคะค่ะโทรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่เหมือนจะแบ่งเวรค่ะแล้วเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าใครอยู่ได้ก็ได้ใครอยู่ไม่ได้ก็ไปซายก็เริ่มเขาเข้าใจผิดคิดว่าเขามีมูลค่าสูงมากเลยจริงๆนะแล้วซายก็เหมือนตอนนั้นซายก็ถามว่าเสียใจไหมก็คือเสียใจซายก็อยู่อย่างนั้นมาสักพักหนึ่งได้ประมาณ 3-4 เดือนค่ะแล้วจนตายรู้สึกว่าไม่เอาแล้วซายก็เหมือนเดิมซายก็ไปอีกไปทำงานอีกไปทำงานอีกจนซายมาตรวจเจอว่าซายท้องกับเขาอีกค่ะแต่ครั้งเนี้ยคือซายอยู่นู่นไม่ได้แล้วซายต้องมาเพราะว่าด้วยความที่ค่าใช้จ่ายมันจะสูงที่ต่างประเทศแล้วซายก็กลับมาแล้วก็เขาก็ยังกลับมาเหมือนเดิมค่ะค่ะก็เหมือนเดิมปกติแล้ววันนั้นมันเหมือนมันมีทะเลาะกันขึ้นมาซายท้องได้ประมาณ3เดือนทะเลาะกันขึ้นมาเขาก็บอกว่าเลี้ยงไม่ไหวหรอกลูกคนแรกก็ยังไม่โตเลยผ่านไปก็ได้แค่4เดือน5เดือนเองลูกคนแรกอ่ะคนที่2ออกมาจะเลี้ยงไหวหรอจะเอาอะไรเลี้ยงลูกอ่ะเขาก็ให้ซายอ่ะไปเอาออกแล้ววันนั้นน่ะซายบอกว่าซายปวดท้องเขาก็เอาเองเขาบอกว่านั่นน่ะยาซายก็ไม่ได้ถามเขาหรอกด้วยความที่ซายก็ไม่ได้ถามเขาว่ามันเป็นยาอะไรไซก็กินไปพอกินไปแล้วรู้สึกว่าไซปวดท้องมากจนผ่านได้ไปอาทิตย์กว่าๆไซก็ไปตรวจการกลางครรภ์อ่ะไม่มีแล้วพอไม่มีเสร็จปุ๊บไซก็เริ่มแล้วอ่ะเริ่มเหมือนจะตั้งครอบครัวแล้วแปลว่าในระยะเวลาที่น้องอ่ะน้องหลุดออกไปแล้วค่ะหนูก็ยังโทรติดต่อกับเขาเหมือนเดิมใช่ค่ะก็ถามเขาไหมคะว่าเฮ้ยเธอทำไมเธอถึงกล้าทำขนาดเนี้ยไม่ค่ะเพราะว่าวันที่หลุดไปแล้วคือตอนที่หลุดไปแล้วไซก็พักอยู่ที่ห้องเขาก็ซื้อพวงมาลัยซื้อธูปมาให้สายไหว้ตรงห้องเหมือนขอเข้ามาแบบนี้ใช่ค่ะจนผ่านมาได้สักเดือนนึงอะค่ะไซก็เริ่มสมัครงานไปสมัครงานก็ยังคุยกันอยู่ยังอะไรกันอยู่เหมือนเดิมจนคนที่สามอะค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันมาตั้งแต่ตอนไหนด้วยซ้ำก็ทำดีทุกอย่างเลยค่ะพาไปฝากครรภ์พาไปอะไรทุกอย่างหาหมอไปฝากคันหมอนัดไปทุกอย่างคอยดูแลจนวันนั้นตายคลอด
ขาก็ดูแลทุกอย่างเบอร์กงใบเกิดอะไรเดินเรื่องดูแลทรายดูแลลูกอาบน้ำอะไรให้ลูกตามปกติเลยค่ะทุกอย่างคือดีมากคือดีทุกอย่างใส่ก็กลับไปบ้านเขาครั้งแรกในชีวิตเลยตั้งแต่ที่คบกันมาไม่รู้กันมาที่ไปบ้านเขาตอนแรกก็เหมือนดีทุกอย่างจนข้อความที่ทรายเห็นนะคะคนแรกเขาฝากถามมาว่าไหนๆทรายก็คลอดแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาแล้วให้เขารออ่ะคืออะไรตอนเนี้ยลูกก็อยู่บ้านแล้วทรายก็คลอดแล้วมันมีอะไรที่ต้องดูแลอีกค่ะเราด้วยความที่ตอนนั้นน่ะคืออารมณ์โมโหค่ะโมโหมากคือมันคืออะไรที่เรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาคือหลอกทรายมาตลอดใช่ไหมหลอกทั้งสองข้างค่ะจนวันนั้นน่ะทะเลาะกันเขาก็บอกไม่อยู่แล้วกรุงเทพเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านซึ่งดูเหมือนว่าการหนีกลับไปครั้งนี้ มันคือภาพซ้ำๆอีกละใช่ไปละมีวนกลับมาอีกไหมคะมีค่ะวนกลับอีกแล้วเหรอค่ะก็ผ่านไปหลังจากเรื่องนั้นที่ทะเลาะวิวาทกันจ้าก็ใช้ชีวิตอยู่กับลูกได้2เดือนค่ะค่ะได้2เดือนจนพี่สาวเขาติดต่อมาหาทรายค่ะเขาเหมือนเขาทำทุกอย่างเขาบอกเขาเลือกแล้วเขาก็พาเราไปจดทะเบียนค่ะค่ะซึ่งเราจดทะเบียนพอจดทะเบียนแล้วเขาก็เหมือนเขาลงในเฟซเขาตามปกติเลยซึ่งเมียคนแรกเขาก็ห่างหายการโพสต์การอะไรมาเลยค่ะค่ะก็จดทะเบียนเราก็คิดว่าเขาคงจะหยุดแล้วจริงๆเพราะน่าจะหยุดได้แล้วค่ะก็รอแล้วก็ใช้ชีวิตแบบแฮปปี้ทะเบียนสมรสคือมันก็อยู่แล้วว่าเขาเลือกเราแล้วหนูคิดว่ามีความเชื่อมั่นตรงนี้ละใช่ค่ะก็คือหนูก็เชื่อมั่นเลยเชื่อมั่นกับเขาเลยโดยที่ทรายไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตทรายอีกเลยทรายกับลูกก็นั่งรอเมื่อไหร่จะเข้าบ้านโทรไปไม่ติดเฟซไปไม่อ่านเหมือนไม่มีเน็ตไลน์ไปไม่ตอบทรายก็เข้าไปดูในไลน์ไลน์บล็อกเฟซปิดโทรศัพท์ปิดเครื่องเปลี่ยนเบอร์จนทรายก็รู้สึกว่ามันแปลกแล้วซึ่งตอนนั้นอะทรายเริ่มแอดใจกับเขาแล้วทรายบอกว่าเนี่ยประจำเดือนทรายเดือนนี้ไม่มานะเฮ้ยใช่หนูจะท้องอีกแล้วเหรอทรายก็ยังไม่ได้ตรวจแน่นอนค่ะเขาหายไปไหนคะกลับบ้านกลับไปอยู่บ้านไม่มีเราไม่มีค่ะไม่มีเราไม่มีลูกจนผ่านได้เดือนหนึ่งเดือนกว่าเนี่ยค่ะทรายก็เริ่มตรวจทรายก็รู้ว่าทรายท้องลูกคนที่สี่ค่ะทรายก็เหมือนจะติดต่อพยายามติดต่อไปหาเขาว่าจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีมาอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทรายก็เหมือนใจติดต่อไปทางพี่เขาก็ไม่ให้คุยทรายก็เลยบอกว่ายังไงทรายกับเขาก็ต้องคุยกันเพราะก็ยังไม่ได้หย่าพี่สาวเขาก็พูดมาคำหนึ่งเราจะเอาอะไรอ่ะแค่กระดาษแผ่นเดียวทรายก็เลยบอกว่าแล้วที่หนีไปอ่ะที่น้องพี่หนีไปอ่ะทรายถามตรงๆเขามีคนใหม่ใช่ไหมหรืออะไรมันเกิดจากสาเหตุอะไรอธิบายให้ทรายฟังได้ไหมทรายก็ถามอย่างนี้ค่ะเขาก็เหมือนเขาพูดบอกว่าไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะค่ะน้องทรายตั้งใจมาถามพี่อ้อยพี่ชอดอยากถามเรื่องอะไรอะคะคือตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องหย่ากันอยู่ค่ะก็บางครั้งที่ทรายติดต่อขอหย่าเขาไปดีๆอะค่ะเขาก็เหมือนเขาหลีกเลี่ยงเรามาตลอดพี่ถามอีกคำหนึ่งหย่าหรือไม่หย่ามีผลอะไรต่อชีวิตหนูตอนนี้บ้างตายหนูก็ไม่อยากถือไว้ให้มันติดอะไรกันแบบเนี้ยด้วยความที่แบบทรายก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ทรายเคยเปิดโอกาสให้ผู้คนอื่นเข้ามานะคะแล้วพอเข้ามาปุ๊บเราก็เหมือนแบบว่าเรารู้สึกดีในช่วงที่เราไม่มีเขาแต่พอปุ๊บเขาเหมือนเขามารู้เขาก็บอกว่าผัวก็ยังไม่เลิกจะเอาเขามาไว้ทำอะไรซึ่งมันก็เป็นคำถามที่ว่าเราใส่จะมีใครได้ในเมื่อทะเบียนก็อยู่อย่างเงี้ยในมุมพี่นะพี่มีความรู้สึกว่าวันนี้ใส่อย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกใครเข้ามาในชีวิตเลยชีวิตหนูระหกระเหินมาเยอะละแล้วก็เวลาที่เราทำผิด1ครั้งพี่เรียกว่ามันพลาดนะถ้าผิด2ครั้งพี่ว่าประมาทแต่นี่คือผิด3และ4เราเริ่มรู้สึกไหมคะว่าเราเปิดโอกาสให้เขาเร็วเกินไปเราให้โอกาสเขาซ้ำๆเปิดโอกาสให้เขามาทำให้เราเจ็บเรื่องซ้ำๆค่ะซึ่งบางทีวันนี้ถ้าน้องเริ่มต้นใหม่ในชีวิตใหม่เร็วเกินไปนะ
เดี๋ยวหนูก็จะเพิ่มคนเข้ามาทำให้เจ็บในเรื่องเดิมๆเพียงแต่วันนี้พี่รู้สึกว่าหย่าไม่หย่าในที่สุดตอนนี้แทบจะยังไม่มีผลอะไรเลยทำชีวิตตัวเองให้ดีเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดก่อนเพราะวันนี้ถ้าเกิดหนูหย่าปั๊บนึงหนูไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เดี๋ยวหนูจะเจอปัญหาเดิมๆๆๆเพราะพี่กลัวเหลือเกินว่ามันกบฏเรียนครั้งก่อนๆมันไม่ทำให้หนูมีเกราะป้องกันตัวเองเลยอะเขาไปแล้วเฮ้ยกลับมาปั๊บนึงอ่ะมีอะไรกันด้วยกันมีเรื่องบนเตียงที่จบกันทุกครั้งอย่างที่หนูบอกค่ะและพอมีลูกคนเป็นหัวใจเป็นแม่ค่ะเราฆ่าลูกได้บ่อยๆไม่ไหวหรอกนะใช่เพราะเขาเองไม่ได้รักลูกมากพอที่จะมีชีวิตเป็นพ่อที่ดีด้วยลมหายใจลูกยังไม่เอาเลยอะแล้วหนูจะไปนั่งรอเฝ้ารอว่าเนี่ยหนูได้ทะเบียนสมรสมาแล้วหนูจะไปมั่นใจกับคนแบบเนี้ยดูเขาทำกับคนเก่าของเขาสิตอนนี้เขาทำกับเราไม่ต่างกับคนเก่าเลยใช่ปะคะวันนี้เราเลยต้องมองย้อนกลับวันนี้หนูมานั่งคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดพี่อยากให้หนูได้ยินเสียงตัวเองด้วยว่าหนูได้เล่าเรื่องซ้ำๆของผู้ชายคนหนึ่งก็เข้าใจแหละว่าหนูคงต้องรักเขาแหละแต่ทุกครั้งที่หนูพูดถึงเรื่องความหวังใหม่ในชีวิตขึ้นมาว่าอ๋อเพราะเขาทำอย่างนี้หนูก็มีความหวังหนูไม่เรียนรู้เลยว่าที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้ไม่เคยที่เขาคิดจะมีหนูคนเดียวจริงๆหรือไม่เคยคิดจะสร้างครอบครัวจริงๆหรือไม่เคยคิดที่จะรักลูกจริงๆผู้ชายอย่างเขาเท่าที่ฟังมาไม่ได้เหมาะสมเลยสำหรับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะฝากชีวิตไว้พี่ก็ไม่รู้เหตุผลเขาหรอกนะว่าแต่ละครั้งของการเปลี่ยนแปลงของเขาคืออะไรแต่ที่เรารู้จักเขาคือเขาเปลี่ยนใจตลอดเวลาวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีวันนี้เอาพรุ่งนี้ไม่เอาวันนี้มีนู่นมีเขาเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตตามความเปลี่ยนแปลงของเขาไปตลอดก็คงไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามหนูผิดอะไรหนูผิดเพราะว่าหนูให้โอกาสกับคนผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะทุกครั้งที่กลับมาดีกันแล้วหนูก็ใช้วิธีแก้ปัญหากันอย่างที่บอกว่าจบลงที่ปัญหาเรื่องบนเตียงแล้วสุดท้ายก็คือท้องในแต่ละครั้งของการที่เราสร้างชีวิตคนมาหนึ่งชีวิตนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเนาะเพราะฉะนั้นปัญหาวันนี้มันกลายว่าเดี๋ยวสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะตกไปกับลูกไงใช่ปะลูกต้องเกิดมาไม่มีพ่อมีแม่คนเดียวแล้วชีวิตก็ไม่รู้จะยังไงมันจะมีปัญหาอะไรตามมาอีกมากมายกับชีวิตเด็กหนึ่งคนที่เราสร้างขึ้นเนาะพี่ก็เลยคิดว่าแบบก่อนอื่นพี่เห็นด้วยกับพี่อ้อยว่าวันนี้เอาง่ายๆก่อนหนูหยุดทุกอย่างก่อนหยุดชีวิตตัวเองว่าจะอยู่ตรงนี้แล้วตั้งใจทำตรงข้างหน้าให้ดีที่สุดก่อนลูกตอนนี้เท่ากับอยู่ในมือหนูกี่คนสองค่ะสองคนเลี้ยงลูกดูแลลูกให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับใครอีกหนูต้องเรียนรู้ความเจ็บปวดและบทเรียนที่เคยผ่านมาก่อนนะการตั้งใจว่าจะเอาชีวิตไปฝากกับผู้ชายคนหนึ่งมันสร้างปัญหาให้กับชีวิตหนูมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดความคิดนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตาม อย่าเพิ่งพี่อยากให้หนูเจ็บให้หนูเข็ดให้หนูกลัวกับชีวิตบ้างเนาะอย่าแบบลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วแบบเอาแล้วค่ะรับทุกอย่างที่มันเข้ามาเนาะตั้งสติให้ดีกว่านี้ก่อนถ้าวันข้างหน้ามันเกิดมีใครบางคนเข้ามาหนูต้องดูดีๆมากๆคิดทบทวนแล้ววันนี้อย่าไปสนใจกับพี่ว่ามันก็กระดาษแผ่นเดียวแหละเนาะมันอาจจะแบบวันนึงอย่าลืมนะว่าเราโอ้โหเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันสูงค่ามากในชีวิตแต่วันนี้เรากำลังจะต้องแบบว่าจัดการกับมันก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดวันนี้การที่จะแก้ปัญหาอันนี้จะไปดึงเขากลับมาในชีวิตอีกแล้วพี่ก็ไม่ไว้ใจหนูว่าหนูอาจจะมีความหวังอะไรเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี้ให้เวลากับตัวเองก่อนให้เวลากับสติและวิธีคิดของตัวเองก่อนว่าเราจะอยู่อย่างมั่นคงได้แค่ไหนก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องยากันหรืออะไรเดี๋ยวค่อยทีหลังก็ได้ไม่ต้องรีบค่ะเนาะเพราะพี่เชื่อว่าต่อให้ผู้ชายคนนั้นมีคนใหม่นะแล้วบังเอิญเขาดันไปตกหลุมรักกันมากๆเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นเขายื่นข้อเสนอเองแหละถ้าถึงวันนั้นปั๊บนึงนะผู้ชายจะรีบหางจุกตูดเลยค่ะมารีบอยากกับเราอย่างทันทีใช่ป่ะวันนี้น้องเอาหัวใจแล้วไปทำสิ่งที่ควรทำก่อนดีกว่าวันนี้เป็นบทเรียนค่ะมีลูกดูแลเขาให้ดีที่สุดเป็นคุณแม่ให้ดีที่สุดพี่ว่าหนูเป็นคนที่ดูแลลูกได้แล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะค่ะว่าเราจะต้องหาพ่อมาให้กอดลูกสองมือเรานี่แหละกอดลูกให้ดีน้องมีเขาต้องรับผิดชอบความรักต้องสร้างความพร้อมของครอบครัวเพื่อรอเขานะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะเมื่อไหร่ก็ตามจะให้อภัยใครถามตัวเองบ้างก็ได้ว่าเอ๊ะฉันจะได้อะไรจากครั้งนี้วะเพราะแต่ละครั้งที่ให้อภัยไปฉันไม่เคยได้อะไรแม้แต่ความชื่นใจเลยใช่นะค่ะ
ค่ะวันนี้ค่ะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะนอกเหนือจากการได้เรียนรู้ชีวิตของน้องแล้วนะคะบางคนอาจจะติดตามผ่านหน้าจอบางคนติดตามในพอดแคสต์นะคะสามารถเข้าไปเสิร์ชได้ค่ะเสิร์ชพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวใน Apple Podcast หรือจะไปเสิร์ชในพอดแคสต์ที่เรามีแอปพลิเคชันของเราอยู่แล้วก็ได้